สวัสดีครับท่านพี่น้องในเกิดจากเน็กซัสเช้านี้ขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสที่จะนำพระคำของพระองค์มาแบ่งปันกับเราในท่ามกลางสภาวะความยากลำบากอย่างที่เราประสบอยู่พระธรรมตอนที่อยากจะนำแบบเราพิจารณาด้วยกันในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่26ถึงข้อที่30แต่เพื่อใจเราได้บริบทของพระธรรมตอนนี้ครบถ้วนหน่อยนะครับเราจะอ่านพระธรรมโรมบทที่8ตั้งแต่ข้อที่18ไปจนถึงข้อที่30ให้เราอ่านพร้อมๆด้วยกันข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตเพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกันและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าจะทรงให้มีฐานะเป็นบุตรคือที่จะทรงไถ่กายของเราเพราะว่าเรารอดโดยความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทำมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีศักดิ์ศรีด้วยให้เราขอพรจากพระเจ้านะครับพระบิดาในเช้าวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ทุกๆวันหัวลำลึกได้ในตอนเช้าว่าพระองค์ทรงเป็นอับบาเป็นบิดาของเราในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของเราเป็นร่มโพล่มใสเป็นป้อมปราการที่พิทักษ์เราไว้ในพระองค์เจ้าเช้านี้เราขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพระพรมาเหนือช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันในพระคำของพระองค์เจ้าเพื่อสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้คิดได้ไตร่ตรองจากพระคำของพระองค์จะตกถึงดินดีแห่งจิตใจของเราและก่อเกิดผลในเชิงปฏิบัติขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราทั้งหลายจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์ข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดร.ไมเคิลกรีนเล่าในหนังสือเล่มหนึ่งของท่านนะครับเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ที่ทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์งานศิลป์คนหนึ่งมัคคุเทศก์คนนี้มีอุปนิสัยที่ประหลาดก็คือว่าเวลามีคณะทัวร์เนี่ยมาลงที่พิพิธภัณฑ์นั้นมัคคุเทศก์คนนี้มักจะพาคณะทัวร์เดินผ่านประตูบานที่ไม่ใหญ่นักแล้วก็เข้าไปในห้องที่มีแสงแค่สลัวเท่านั้นนะครับหลังจากที่ทุกคนผ่านเข้าไปในห้องแล้วมัคคุเทศก์คนนี้ก็จะใช้ไฟฉายเนี่ยส่องไปแล้วเมื่อทุกคนดูไปตามลำแสงสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเขาก็คือกระจุกได้สีต่างๆที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เห็นแล้วมัคคุเทศก์มักจะถามคณะทัวร์ที่มาว่าพวกคุณคิดยังไงหรือมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เห็นคำตอบที่เขามักจะได้รับกลับมาก็คือคณะทัวร์จะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงกับสิ่งที่เห็นหลังจากนั้นมัคคุเทศก์คนนี้ก็จะชี้ให้คณะทัวร์เดินไปตามทางที่อยู่ด้านข้างไปอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามของห้องแล้วเมื่อทุกคนข้ามไปที่ฝั่งตรงกันข้ามเสร็จแล้วมัคคุเทศก์คนนี้ก็จะเปิดแสงสปอตไลท์แล้วก็สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเขาในเวลานั้นเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก
สิ่งที่ก่อนหน้านี้ดูเป็นกระจุกได้ที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดทันใดนั้นกลับกลายเป็นภาพถักทอ3มิติที่มีความวิจิตรสวยงามเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในห้องเดียวกันเกิดขึ้นกับคนกลุ่มเดียวกันแล้วก็เกิดขึ้นเกี่ยวดองกับแผ่นผ้าแผ่นเดียวกันสิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนต้นกับสิ่งที่พวกเขาเห็นในครั้งที่2นั้นความแตกต่างเกิดมาจากจุดยืนที่พวกเขาใช้ในการมองดูสิ่งที่อยู่ต่อเบื้องหน้านั้นตอนแรกพวกเขาไปยืนอยู่ที่ด้านหลังของภาพเป็นตำแหน่งที่ช่างศิลป์ไม่ได้มีความต้องการให้พวกเขาไปยืนที่ตรงนั้นในครั้งหลังนั้นพวกเขาไปยืนอยู่ที่ด้านหน้าจุดที่ช่างศิลป์อยากให้พวกเขาไปยืนแล้วพอเขาไปยืนอยู่ที่ด้านหน้านั้นพวกเขาจึงเห็นแผ่นภาพที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าแผ่นภาพที่สวยงามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านหน้านั้นสามารถเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าได้ที่ดูพันกันยุ่งเหยิงไปหมดที่อยู่ด้านหลังของแผ่นภาพนั้นพี่น้องครับเมื่อเราไปยืนอยู่ในจุดยืนที่แตกต่างกันมองสิ่งเดียวกันเราอาจจะก่อเกิดภาพที่แตกต่างกันแล้วภาพที่เราเห็นที่แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อความคิดต่อความรู้รู้สึกของเราเป็นอย่างมากในทำนองที่คล้ายคลึงกันเวลาที่มีสิ่งแรงๆต่างๆที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหลายต่อหลายครั้งด้วยการสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทำให้เราเกิดคำถามขึ้นว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้เข้ามาในเส้นทางของการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้อย่างไรในช่วงเวลาแบบนั้นเราจะคล้ายกับคณะทัวร์ที่ไปที่พิพิธภัณฑ์นั้นเราไปยืนอยู่ที่ด้านหลังของภาพแล้วสิ่งที่เรามองเห็นดูจะเป็นความยุ่งเหยิงไปหมดแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมองมายืนอยู่ในตำแหน่งที่เราควรที่จะยืนมองดูนั้นอาจบางทีเราจะเห็นความวิจิตรสวยงามของสิ่งที่พระเจ้ากำลังถักทอขึ้นในวิถีของการเป็นสาวกของพระคริสต์ของเราในพระธรรมโรมบทที่8ตั้งแต่ข้อที่18ไปจนถึงข้อที่39อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นแตกต่างจากโลกดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้แล้วให้มนุษย์คู่แรกอยู่ภายในสวนเอเดนที่งดงามแล้วก็แสนสบายนั้นแต่ว่าต่อมาภายหลังความบาปได้เกิดขึ้นแล้วความบาปนำความเสื่อมโทรมต่างๆให้เกิดขึ้นกับโลกปัจจุบันนี้ด้วยสาเหตุนี้เราจึงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยภัยต่างๆมากมายภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติภัยที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ด้วยกันแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเราพบมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นรอบตัวของเรามลภาวะที่ดูเหมือนว่าแย่ลงทุกๆวันนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเราพบโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆในแต่ละปีที่ผ่านไปยิ่งในช่วงเวลาประมาณปีเศษที่ผ่านมาเราผจญกับโควิดมาเป็นเวลามากกว่าปีหนึ่งแล้วอาจารย์เปาโลบอกเรานะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่22ว่าเมื่อสรรพสิ่งทั้งปวงอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้โลกที่เต็มด้วยความเสื่อมโทรมต่างๆสรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านี้กำลังค่ำครวญอยู่เปาโลบอกเราว่าเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้ในข้อ22เปาโลเปรียบเทียบบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตแล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่แตกต่างจากโลกดั้งเดิมในสวนเอเดนนั้นสรรพสิ่งเหล่านี้คร่ำครวญในความทุกข์ยากต่างๆที่มันกำลังประสบแต่ไม่เพียงเท่านั้นในข้อที่23เปาโลบอกเราด้วยว่านอกจากสรรพสิ่งทั้งปวงค่ำครวญแล้วเราที่เป็นประชากรของพระคริสต์เราก็ค่ำครวญด้วยเหมือนกันในข้อ23เปาโลบอกว่าและไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังค่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายเราอยู่ในโลกแบบที่เราอยู่นี้แล้วก็ผจญกับสิ่งต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อเราเราจึงค่ำครวญรอคอยว่าเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะพ้นจากบรรดาสิ่งที่เป็นความเสื่อมโทรมทั้งหลายที่เราประสบอยู่เปาโลบอกเราในข้อ23ว่าเรามีพระวิญญาณเป็นผลแรกพระวิญญาณเป็นผลแรกมีความหมายว่า
พระวิญญาณที่เข้ามาประทับอยู่ภายในตัวของเรานั้นเป็นหลักค้ำประกันว่าวันหนึ่งจะมีการไถ่ที่สมบูรณ์ตามหลังมาผลแรกเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าจะมีผลที่ตามหลังมาเป็นการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์พระวิญญาณที่เป็นผลแรกยืนยันค้ำประกันกับเราว่าวันหนึ่งเราจะได้รับการไถ่ที่สมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันโลกจะพ้นจากความเสื่อมโทรมต่างๆแล้วก็ร่างกายของเราก็จะพ้นจากสภาวะอย่างที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนี้แต่เมื่อเราผจญกับสิ่งต่างๆที่หนักหนาเป็นอย่างมากหลายต่อหลายครั้งด้วยกันเรามีความปรารถนาอยากให้วันที่พระคริสต์กลับมาถึงเร็วๆเพื่อเราจะสามารถพ้นจากภาวะอย่างที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนี้เพลงหนึ่งในเพลงชีวิตคริสเตียนก็คือเพลงบทที่191 191เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราโทรนะครับเวลาที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วพอพี่น้องคริสเตียนเวลาผจญกับบางอย่างที่รู้สึกหนักหน่วงเป็นอย่างมากหลายคนก็จะคิดถึงเพลงบทที่191จิตใจข้าสุขสบายเพลงนั้นที่ประพันธ์ขึ้นโดยชายคนนั้นที่ต้องสูญเสียลูกสาว4คนไปในวันเดียวกันในข้อที่4เนี่ยบอกว่าขอโปรดเร่งเวลาเพื่อตาข้าจะได้เห็นเมื่อท้องฟ้าเปิดออกหมอกหายไปพระคริสต์เสด็จมาพร้อมด้วยเสียงแตรสนั่นในคราวนั้นวิญญาณข้าสุขสบายเรารอคอยวันนั้นที่เราจะได้พ้นจากความเสื่อมโทรมต่างๆที่มีอยู่แต่จากวันนี้ไปจนถึงวันนั้นเมื่อเราจะพบกับพระคริสต์แล้วก็ได้รับการไถ่ที่สมบูรณ์จากพระองค์ระยะเวลาตรงนี้ยังอีกเนิ่นนานเท่าใดไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในเส้นทางที่เราเดินไปนี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่เรียกว่าความทุกข์ยากลำบากบนทางที่เราติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคำถามจึงเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะสามารถผ่านเส้นทางสายนี้ไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางพระเจ้าได้ทรงกระทำอะไรบ้างเพื่อจะช่วยเรามีความมั่นใจว่าเราจะสามารถผ่านเส้นทางสายนี้ไปจนถึงวันนั้นเมื่อเราพบกับพระบุตรของพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26ไปจนถึงข้อที่30เปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าพระเจ้ากำลังทำ2อย่างด้วยกันแล้วก็โดย2อย่างนี้เราสามารถมีความมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถผ่านเส้นทางสายนี้ไปจนถึงวันนั้นเมื่อเราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้อยู่ในข้อ26และ27นะครับนั่นก็คือในสภาวะอย่างที่เราประสบอยู่นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราในการอธิษฐานเปาโลบอกเราในข้อ26และ27ว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทำมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้าความอ่อนกำลังที่เปาโลกล่าวถึงในข้อที่26นั้นเกิดขึ้นมาจากความจำกัดของเราที่เป็นมนุษย์นะครับในความจำกัดของเราที่เป็นมนุษย์จำกัดทั้งด้วยกำลังจำกัดทั้งด้วยสติปัญญาแล้วก็จำกัดไปด้วยความรู้ด้วยในความอ่อนกำลังของเราที่มีความจำกัดนั้นบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขออะไรดีบางครั้งเรารู้ว่าเราจะขอเรื่องอะไรแต่เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าท่านพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาเราผ่านช่วงเวลาบางอย่างที่เหมือนกับคลื่นลมที่พัดกระหน่ำอย่างหนักหนารุนแรงเป็นอย่างมากภายในจิตใจของเราและความรู้สึกของเราปั่นป่วนเป็นอย่างยิ่งเรารู้เมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ว่าเราอยากจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแต่เมื่อเราคุกเข่าลงต่อพระพักของพระองค์เจ้าเพื่อจะอธิษฐานต่อพระองค์กลับไม่มีถ้อยคำออกมาจากริมฝีปากของเราดูเหมือนว่าคำศัพท์ต่างๆที่เรามีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยเราในการสื่อสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราต่อพระพักของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นหลายต่อหลายครั้งด้วยการที่เราเข้ามาเฝ้าพระองค์ต่อพระพักของพระองค์เพื่อจะทูลขอสิ่งเหล่านั้นเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรดี
สิ่งที่เราอธิษฐานนั้นจึงสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์อาจารย์เปาโลบอกเราในข้อที่26และ27ตรงนี้ว่าถ้าเราพบตัวเองกำลังเดินผ่านเส้นทางสายนี้ไปเมื่ออารมณ์ของเราปั่นป่วนจิตใจของเราปั่นป่วนเป็นอย่างยิ่งไม่มีถ้อยคำที่สามารถเปล่งออกมาในการอธิษฐานต่อพระองค์ได้ในช่วงเวลาแบบนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังอธิษฐานทูลขอแทนเราด้วยถ้อยคำด้วยสิ่งซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำได้หมายความว่ากล่าวโดยสิ่งที่ไม่เป็นภาษาตามปกติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในการพูดคุยในการสื่อสารกันแต่เมื่อพระวิญญาณทรงอธิษฐานทูลขอแทนเราข้อ27บอกเราว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่พระองค์อธิษฐานทูลขอแทนเรานั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วคำอธิษฐานนั้นจะได้รับคำตอบจากพระองค์อย่างแน่นอนสิ่งที่น่าเสียดายนิดหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกเราชัดเจนในพระธรรมตอนนี้ว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานทูลขอแทนเราอย่างไรนะครับดังนั้นเราจึงได้แต่พยายามทำความเข้าใจจากเนื้อหาในรายละเอียดในบริบทแวดล้อมของพระธรรมตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในข้อที่22เปาโลบอกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเมื่ออยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้กำลังค่ำครวญอยู่แล้วในข้อ23เปาโลบอกว่าเราที่เป็นคริสเตียนเมื่ออยู่ในภาวะอย่างนี้เราก็ค่ำครวญด้วยเช่นเดียวกันแล้วในข้อที่26เปาโลเริ่มต้นด้วยคำว่าในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยขอแทนด้วยการค่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำได้อาจบางทีอาจารย์เปาโลกำลังบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางประสบการณ์ที่ท่วมท้นเป็นอย่างมากเมื่อจิตใจของเราเหมือนกับคลื่นลมที่พัดกระหน่ำแล้วเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์อย่างไรเราคุกเข่าต่อพระพักของพระองค์แต่มีแต่เสียงค่ำครวญออกมาจากจิตใจของเรานั้นในช่วงเวลาแบบนั้นที่มีเสียงค่ำครวญอยู่พระวิญญาณทรงช่วยทูลขอแทนเราด้วยการค่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำไม่อาจกล่าวเป็นภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันยิ่งไปกว่านั้นมีความเป็นไปได้ที่ตรงนี้ด้วยว่าเปาโลอาจจะหมายถึงภาษาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดประทานให้ในเวลานั้นเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์และเมื่อเราอธิษฐานในลักษณะอย่างนั้นพระวิญญาณที่ทรงช่วยเราทำให้เรามีความมั่นใจว่าคำอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นที่โปรดสดับของพระเจ้าและจะรับคำตอบจากพระองค์ผมเป็นคริสเตียนมาแล้วประมาณ50ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้รับใช้เต็มเวลามามากกว่า40ปีแต่หลังจากประสบการณ์ในการติดตามพระคริสต์มาประมาณ50ปีนั้นผมจะต้องยอมรับกับเราว่าในบางครั้งเมื่อผมเข้ามาเฝ้าพระเจ้าต่อพระพักของพระองค์แล้วก็รู้ว่าจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่บางครั้งไม่แน่ใจว่าจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรบางครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องที่ผมต้องการอธิษฐานเผื่อความรู้สึกข้างในท่วมท้นปั่นป่วนเป็นอย่างมากแล้วในช่วงเวลาที่เป็นแบบนั้นบางครั้งผมสงบใจอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าคุกเข่าลงมีแต่เพียงน้ำตาที่ไหลออกมาแล้วก็เสียงค่ำครวญที่ออกมาจากจิตใจของผมที่ข้างในนั้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อย้อนหลังกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข่าวประเภทหนึ่งที่มักจะปรากฏออกมาในช่วงเย็นนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนที่ภาคใต้มีข่าวรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียของชีวิตของทหารและก็ชีวิตของตำรวจแล้วก็ต่อมาภายหลังความรุนแรงนั้นได้ขยายวงออกไปสู่คนที่เป็นพลเรือนด้วยคนเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ภายในพื้นที่นั้นเพื่อจะรักษาอธิปไตยของประเทศชาติของเราหลายคนด้วยกันต้องเสียชีวิตของพวกเขาไปในระหว่างที่ปฏิบัติงานของพวกเขาคนเหล่านี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีภรรยาหลายคนมีลูกที่รอเขาอยู่แต่คนเหล่านี้ต้องจบชีวิตของเขาลงภายในพื้นที่ที่มีความรุนแรงนั้นลองคิดถึงคนคนนี้นะครับที่เป็นชาวสวนออกไปจากบ้านตั้งแต่ประมาณตี2เพื่อจะไปกรีดยางในสวนยางแต่วันนั้นคนนี้ออกจากบ้านของเขาไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าวันนั้นเขาจะไม่สามารถกลับไปพบกับภรรยาและก็ลูกของเขาได้เพราะในระหว่างทางที่ไปนั้นผู้ก่อการร้ายได้ยิงกระสุนเข้าใส่เขา
แล้วก็ทำให้เขาพบกับความตายในระหว่างที่กำลังเดินทางไปคนคนนี้ทิ้งลูกของเขา2คนแล้วก็ภรรยาของเขาเอาไว้เบื้องหลังคนเหล่านี้ที่มีเขาเป็นรายรับหลักเนี่ยของครอบครัวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชีวิตดำเนินต่อไปอย่างไรเมื่อสูญเสียผู้นำของครอบครัวไปช่วงนั้นหลายครั้งด้วยกันเมื่อผมคุกเข่าต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าแล้วก็อยากจะอธิษฐานเผื่อเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ถ้อยคำประเภทไหนนะครับในการอธิษฐานต่อพระองค์บางครั้งมีแต่เพียงเสียงค่ำครวญบางครั้งมีแต่เสียงที่มาจากภาษาสาที่พระวิญญาณทรงโปรดประทานให้เมื่อผมร้องทูลขอต่อพระพักตร์ของพระองค์อาจารย์เปาโลบอกเรานะครับว่าในช่วงภาวะที่เป็นอย่างนี้เราสามารถมั่นใจได้ว่าคำอธิษฐานนั้นไปถึงพระพักตร์ของพระเจ้าแล้วก็จะรับคำตอบจากพระองค์เพราะนั่นเป็นคำอธิษฐานที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ถ้าท่านพี่น้องติดตามข่าวท่านพี่น้องก็จะรู้นะครับว่าในช่วงปีหลังๆนี้ความรุนแรงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลดความถี่ลงไปจากเดิมเนี่ยเป็นอย่างมากและผมเชื่อว่าการบรรเทาลงของความรุนแรงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นส่วนหนึ่งเกิดมาจากพลังของการอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียนและเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์สำหรับสภาวะของความรุนแรงที่เกิดขึ้นพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราแล้วก็ตอบคำอธิษฐานของเราด้วยอาจารย์เปาโลบอกในพระธรรมโรมบทที่8ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกที่มีความไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นความเสื่อมโทรมอย่างที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเราเดินผ่านเส้นทางสายนี้ไปมีผู้ที่อธิษฐานทูลขอแทนเรา2พระองค์ด้วยกันบุคคลแรกที่เปาโลพูดถึงในพระธรรมโรมบทที่8อยู่ในข้อที่34ก็คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาจารย์เปาโลบอกเราว่าพระคริสต์ที่ได้เป็นขึ้นจากความตายนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพงกำลังอธิษฐานทูลขอแทนเราที่เป็นประชากรของพระองค์แต่ไม่เพียงเท่านั้นพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26และ27ที่เราอ่านไปอาจารย์เปาโลบอกเราด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวของเรานั้นพระองค์ทรงอธิษฐานทูลขอด้วยการค่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำได้เมื่อเราอยู่ในช่วงสภาวะที่เรารู้สึกถึงความอ่อนแอความจำกัดของเราในการทูลขอต่อพระองค์ท่านพี่น้องคิดนะครับพระเยซูประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เบื้องบนนั้นพระวิญญาณประทับอยู่ภายในเราเมื่อเราอยู่บนแผ่นดินโลกนี้พระเยซูกำลังอธิษฐานทูลขอเพื่อเราพระวิญญาณที่ภายในตัวเราก็ช่วยเราในการทูลขอเมื่อเรามีความจำกัดนั้นกระบวนการตรงนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้ง3ในตรีเอกานุภาพแล้วก็เพราะว่าบุคคลทั้ง3นี้เกี่ยวข้องในกระบวนการในการปล้ำสู้ที่เรากำลังประสบอยู่นี้เราจึงสามารถมีความมั่นใจได้ว่าเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็แล้วแต่เราจะสามารถผ่านเส้นทางสายนี้ไปจนถึงวันนั้นเมื่อเราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสิ่งที่2ที่อาจารย์เปาโลบอกเราว่าพระเจ้ากำลังทำอยู่เพื่อจะช่วยเราผ่านเส้นทางสายนี้ไปอยู่ในข้อ28ถึงข้อที่30เปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าพระเจ้าทรงกำลังทำกิจของพระองค์ผ่านสิ่งต่างๆเพื่อเป็นผลดีต่อเราพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ถ้าท่านพี่น้องไปอ่านพระคัมภีร์ฉบับแปลนะครับท่านพี่น้องก็จะพบว่าพระคัมภีร์ฉบับแปลข้อที่28นี้แตกต่างกันหลายแบบด้วยกันผมมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมข้อนี้เป็นพิเศษแล้วก็ผมคิดว่าฉบับที่ถอดความหมายของอาจารย์เปาโลในข้อนี้ได้ดีที่สุดเป็นฉบับอมตะธรรมที่อิงอยู่กับ NIV นะครับฉบับอมตะธรรมแปลข้อที่28นี้ว่าและเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สังเกตดูในข้อ28ตรงนี้ว่าเปาโลไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ดีในตัวของมันเองเปาโลบอกว่าในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดี
ยิ่งกว่านั้นข้อ28บอกเราด้วยนะครับว่าในบรรดาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยตรงด้วยพระองค์เองแต่ในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่พระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีต่อเราบรรดาคนที่รักพระองค์โรมบทที่8ข้อที่28เป็นพระธรรมตอนที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างมากแล้วก็เรามักจะใช้ข้อพระธรรมตอนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับในชีวิตคริสเตียนของเราพวกเราหลายคนจะสามารถท่องจำข้อพระธรรมข้อนี้ได้จนขึ้นใจแต่เนื่องจากว่าเวลาเราใช้โรมบทที่8ข้อที่28เรามักจะดึงข้อพระบีตรงนี้เนี่ยออกมาจากเนื้อหาที่อยู่รอบๆแล้วก็ใช้พระธรรมตอนนี้ราวกับว่าพระธรรมตอนนี้เป็นอิสระในตัวของมันเองแล้วพอเราทำอย่างนั้นเราก็เลยพลาดจากอะไรบางอย่างที่อาจารย์เปาโลต้องการจะสื่อกับเราในพระธรรมข้อนี้นะครับบ่ายวันนี้เช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับเราเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้โดยพิจารณาดู 2-3 อย่างด้วยกันสิ่งแรกก็คือผลดีที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้หมายถึงอะไรโดยปกติแล้วพี่น้องคริสเตียนมักจะมีความเข้าใจว่าผลดีที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในพระธรรมตอนนี้ก็คืออะไรที่ดีๆในความรู้สึกของเราอะไรที่เรารู้สึกว่าดีๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นคุณอะไรที่เรารู้สึกว่าสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ด้วยสาเหตุนี้พี่น้องคริสเตียนเวลาใช้พระธรรมตอนนี้ก็มักจะใช้ไปในลักษณะอย่างนั้นด้วยผลดีที่เปาโลกล่าวถึงตรงนี้หมายถึงอะไรสำหรับพี่น้องคริสเตียนหลายคนด้วยการผลดีนี้สรุปได้ด้วยสอเสือ4ตัวด้วยกันนะครับสะดวกสบายสนุกและสตังแล้วก็พอเราแปลความหมายว่าผลดีออกมาในลักษณะนี้เวลาที่เรานำพระธรรมตอนนี้ไปใช้เราก็จะใช้ไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยสาเหตุนี้เราจึงมักจะประเมินว่ามีเพียงความสุขเท่านั้นที่เป็นผลดีความทุกข์ยากลำบากไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆเราประเมินว่ามีแต่เพียงการได้มาซึ่งเงินมากๆเท่านั้นที่เป็นผลดีการเสียเงินมากๆไปในเวลาอันสั้นไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆเราประเมินว่ามีแต่การเลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงเท่านั้นที่เป็นผลดีการถูกลดตำแหน่งลงไปหรือการที่ต้องพ้นจากหน้าที่การงานตรงนั้นไปไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆเราประเมินว่ามีแต่เพียงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นที่เป็นผลดีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆเราประเมินว่ามีแต่เพียงการแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเท่านั้นที่เป็นผลดีการต้องประสบกับอุบัติเหตุไม่ก่อให้เกิดผลดีใดๆดังนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจว่าผลดีที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงมีความหมายเป็นแบบนั้นเวลาเราดำพระธรรมตอนนี้ไปใช้เราก็จะใช้เป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งทำงานอยู่ในบริษัทในตำแหน่งที่สูงมากเขามีค่าตอบแทนจากงานที่เขาทำเป็นค่าตอบแทนที่หลากหลายมากเป็นค่าตอบแทนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งอื่นๆนะครับแล้วก็เส้นทางที่เขาไปนั้นยังมีอีกหลายขั้นที่เขาสามารถไต่ตำแหน่งสูงขึ้นไปมากไปกว่านั้นแต่เพราะสภาวะของของต้มยำกุ้งพี่น้องคริสเตียนคนนี้ถูกปลดออกจากหน้าที่การงานของเขาไปแล้วก็ในเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นรายรับก้อนใหญ่ได้สูญเสียไปจากสิ่งที่เขาได้รับเป็นประจำในแต่ละเดือนนั้นพอเราเจอเขาที่คริสตจักรเราก็เห็นใจนะครับกับสิ่งที่เขาประสบแล้วเราก็อยากจะหนุนใจเขาและผมคิดว่าการหนุนใจพี่น้องคริสเตียนเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำนะครับเมื่อเราพบว่าพี่น้องของเราประสบกับความยากลำบากแต่เรื่องของเรื่องก็คือบางครั้งเราใช้โรมบทที่8ข้อที่28ในความเข้าใจที่มีอยู่นั้นในการหนุนใจพี่น้องคริสเตียนคนนี้ต้องพ้นจากหน้าที่การงานของเขาไปเราก็จะบอกกับเขาว่าพี่ครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าทรงมีงานที่ดีกว่ารอพี่อยู่ที่ข้างหน้านั้นงานที่มีค่าตอบแทนสูงกว่างานที่มีเวลาในการทำงานแต่ละวันน้อยลงแต่จะมีรายรับเพิ่มเติมขึ้น
ะครับเป็นงานที่ดีกว่าที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ขอให้พี่ไว้วางใจพระองค์แล้วก็ติดตามพระองค์ไปด้วยความเชื่อพระองค์จะนำพี่ไปสู่งานที่มีตำแหน่งที่ดีกว่านั้นเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่บางครั้งมีตำแหน่งที่ดีกว่ารออยู่ที่เบื้องหน้าจริงนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งไม่มีงานที่มีตำแหน่งดีกว่ารออยู่ที่เบื้องหน้านั้นแล้วก็โดยการหนุนใจเขาในความเข้าใจอย่างนั้นจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28อาจบางทีในบางครั้งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเรากลับวางคนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เขาเกิดความเปราะบางขึ้นเมื่อเขาเดินไปแล้วก็พบกับความผิดหวังไม่ได้เป็นไปตามคำหนุนใจที่เราให้กับ พี่น้องคริสเตียนคนนี้ตกลงแล้วผลดีที่เปาโลกล่าวถึงในโรมบทที่8ข้อที่28หมายถึงอะไรผมคิดว่าถ้าเราอ่านข้อ28แล้วก็ตามมาด้วยข้อ29และข้อที่30ความหมายจะปรากฏออกมาค่อนข้างชัดนะครับสังเกตดูในข้อที่29ว่าเปาโลเริ่มต้นด้วยคำว่าเพราะว่าคำว่าเพราะว่าบอกถึงเหตุผลเหตุผลว่าเพราะสาเหตุใดในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าจึงก่อให้เกิดผลดีแล้วเมื่อเราอ่านในบทที่8ข้อที่29และข้อที่30เปาโลบอกว่าคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้นั้นพระองค์ก็ทรงกำหนดให้เป็นตามพระฉายาของพระบุตรแล้วคนที่พระองค์กำหนดให้เป็นตามพระฉายาของพระบุตรนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกตรงนี้มีความหมายว่าเรียกเขาโดยผ่านข่าวประเสริฐให้เขามาเชื่อในพระคริสต์นะครับแล้วคนที่พระองค์ทรงเรียกนั้นพระองค์ก็ให้กับกายเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อในพระคริสต์นั้นแล้วคนที่พระองค์ให้กับกายเป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ใจเขามีศักดิ์ศรีด้วยวันนั้นเมื่อเขาพบกับพระคริสต์และก็ได้รับการไถ่ที่สมบูรณ์จากพระองค์พูดในอีกในหนึ่งก็คือโดยการเชื่อมโยงข้อ28ไปข้อ29และข้อที่30นั้นเปาโลกำลังบอกเราว่าผลดีที่เกิดขึ้นนั้นก็คือโดยผ่านสิ่งต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้ผ่านเข้ามาในเส้นทางของการติดตามพระคริสต์นั้นพระองค์จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยในการปรับเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนกับพระบุตรของพระองค์มากขึ้นให้เป็นไปตามพระฉายาของพระบุตรมากขึ้นแล้วโดยการทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องกันพระองค์จะนำเราไปจนถึงวันนั้นเมื่อเราจะนับศักดิ์ศรีจากพระคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นผลดีที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้จึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของพระองค์นะครับไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของเราเองกลับไปที่ตัวอย่างที่ผมยกไว้ในตอนต้นพี่น้องคริสเตียนคนนี้ที่เรายกเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่มีตำแหน่งสูงเป็นอย่างมากแล้วก็มีค่าตอบแทนสูงเป็นอย่างยิ่งพอเราลงไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องคริสเตียนคนนี้เราก็พบว่าเป็นความจริงที่งานที่เขาทำนั้นให้ค่าตอบแทนกับเขาสูงเป็นอย่างมากแต่พร้อมๆกับค่าตอบแทนที่เขาได้รับจากบริษัทก็เหมือนกับสูบเอาเลือดเนื้อชีวิตและก็จิตวิญญาณของเขาไปนะครับเขาต้องทุ่มเทให้กับงานในหน้าที่การงานของเขาอย่างสุดสิ้นกำลังเท่าที่เขามีอยู่วันหนึ่งมากกว่า12ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็พอไปอยู่ในตำแหน่งสูงแบบนั้นก็จะมีความหวั่นเกรงว่าตนเองอาจจะไม่สามารถรักษาตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถไต่เต้าสูงขึ้นไปอีกสิ่งนี้ก็ทำให้พี่น้องคริสเตียนคนนี้กดดันตัวของเขานะครับทำงานหนักยิ่งขึ้นเพื่อจะสามารถรักษาสถานะในหน้าที่การงานของเขาที่เป็นอยู่ในเวลานั้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเขาไม่มีเวลาในการออกกำลังกายสุขภาพร่างกายของเขาทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเขาไม่มีเวลาให้กับภรรยาหญิงคนนั้นที่ละทิ้งจากตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อจะมาเป็นคู่สมรสยืนอยู่เคียงข้างเขาเขาไม่มีเวลาให้กับลูกนะครับเพราะว่าลูกกว่าจะตื่นขึ้นเขาต้องรีบออกจากม่านแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆของเขาพูดถึงเรื่องการอ่านพระคัมภีร์การศึกษาพระวจนะแล้วก็การเฝ้าเดี่ยวอันนี้ลืมไปได้เลยนะครับเ
การไปโบสถ์ปีหนึ่งก็จะไปเพียงแค่1 2หรือ3ครั้งเท่านั้นไปวันคริสต์มาสอาจจะไปวันอีสเตอร์อีกวันหนึ่งแล้วก็จะเป็นงานแต่งงานของญาติสนิทหรือเพื่อนที่สนิทมากๆเขาไม่มีเวลาให้กับกิจกรรมเหล่านี้สำหรับครอบครัวสำหรับสุขภาพของตนเองแล้วก็แม้กระทั่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนด้วยแต่พอเขาถูกคัดออกจากหน้าที่การงานของเขาไปทันใดนั้นเขากลับกลายเป็นคนที่มีเวลาว่างแล้วก็ช่วงแรกเขาตื่นตระหนกเป็นอย่างมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สักพักหนึ่งเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่แล้วก็พี่น้องคริสเตียนคนที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้หันกลับมาประเมินชีวิตของเขาแล้วพอเขาหันกลับมาประเมินชีวิตของเขาเขาจึงพบว่าในช่วงเวลาที่เขาทุ่มเททำงานเป็นอย่างมากเขาได้พลาดสิ่งสำคัญต่างๆมากมายไปเขาพลาดในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับเขาพลาดจากการสานความสัมพันธ์ในความรักระหว่างเขากับภรรยาอย่างต่อเนื่องเขาพลาดในการมีบทบาทมีอินพุตในชีวิตของลูกที่โตวันโตคืนแล้วก็ต้องการพ่อที่จะมีอินพุตในชีวิตของพวกเขาเขาพลาดแม้กระทั่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตแล้วก็พอเขาหันกลับมามองดูชีวิตของตนเองเขาเริ่มปรับเปลี่ยนเขาจัดลำดับความสำคัญหลายอย่างใหม่ตอนนี้เขามีเวลาในการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆฟื้นสุขภาพของเขากลับคืนมาตอนนี้เขามีเวลาที่จะไปกับภรรยาแล้วก็ลูกในการทำกิจกรรมของครอบครัวตอนนี้เขามีเวลาในการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันใช้เวลากับการอธิษฐานแล้วก็กับการอ่านและใคร่ครวญพระคำของพระองค์เขามีเวลาแม้กระทั่งไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มบุรุษที่คริสตจักรแล้วก็ร่วมกิจกรรมในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดถึงนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของเขาก่อนหน้านั้นที่จมไปกับการทำงานจนไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นแต่พอสภาวะที่ทำให้เขาพ้นจากหน้าที่การงานตรงนั้นไปทำให้เขามีโอกาสกลับมาดูนะครับแล้วก็จัดลำดับความสำคัญต่างๆของเขาใหม่ถ้าเราถามอาจารย์เปาโลว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพ้นจากหน้าที่การงานของเขาไปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นผลดีหรือไม่ดีผมคิดว่าอาจารย์เปาโลจะบอกเรานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับกลายเป็นผลดีต่อพี่น้องคริสเตียนคนนี้เพราะว่าลำดับความสำคัญต่างๆที่เขาจัดขึ้นใหม่นั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นสอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์มากขึ้นแล้วก็นำความสมดุลให้เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตในการดำเนินไปในแต่ละวันของพี่น้องคริสเตียนคนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ก็คือใครคือคนที่รักพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลกล่าวถึงในพระธรรมข้อนี้ในหมู่พี่น้องคริสเตียนบางครั้งมีคนที่มีความเข้าใจว่าวลีที่บอกว่าคนที่รักพระเจ้านั้นเป็นข้อแม้ในการที่สิ่งต่างๆจะก่อเกิดผลดีนะครับมีความหมายว่าอัตราส่วนของสิ่งต่างๆที่ก่อเกิดผลดีจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นรักพระเจ้ามากน้อยเพียงใดนะครับแล้วพอเขาแปลความเป็นอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าคนที่รักพระองค์มากสิ่งต่างๆก็จะก่อเกิดผลดีต่อคนนั้นมากคนที่รักพระองค์น้อยสิ่งต่างๆก็จะก่อเกิดผลดีต่อคนนั้นน้อยแล้วก็แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดต่อแต่นัยยะเหมือนกับจะบอกว่าคนที่ไม่ได้มีความรักอะไรต่อพระองค์นักก็จะไม่ค่อยมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับคนนั้นแต่ความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยแท้นะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวลีที่บอกว่าคนที่รักพระเจ้าหรือคนที่รักพระคริสต์นั้นเป็นคำศัพท์ของพันธสัญญาใหม่ในการเรียกคนเหล่านั้นที่เป็นสาวกของพระคริสต์เจ้าถ้าเราเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราหันกลับจากวิถีชีวิตในความบาปแล้วก็ติดตามพระองค์ไปในฐานะเป็นสาวกของพระองค์เราก็คือคนที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อที่28นี้ว่าเป็นคนที่รักพระเจ้ายกตัวอย่างเช่น
หนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อที่9เปาโลกล่าวว่าดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ไม่มีอัตราส่วนไม่มีรักมากกว่ารักที่สุดรักมากกว่าเปาโลบอกว่าสำหรับคนที่รักพระองค์1โครินธ์บทที่8ข้อ2และข้อที่3ถ้าใครถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วคนนั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นคำว่ารู้จักในข้อที่3นี้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์นะครับใครที่รักพระองค์พระองค์ทรงรู้จักคนคนนั้นตรงนี้ก็อีกเหมือนกันไม่มีขั้นสูงสุดไม่มีขั้นกว่านะครับเปาโลบอกว่าถ้าเรารักพระเจ้าพระองค์ก็รู้จักเราเอเฟซัสบทที่6ข้อ24ขอพระคุณดำรงอยู่กับทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีลำดับชั้นนะครับยากอบบทที่1ข้อที่12คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะว่าเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ไม่มีขั้นกว่าไม่มีขั้นสูงสุดคำศัพท์ที่ว่าคนทั้งหลายที่รักพระเจ้ารักพระองค์หรือรักพระเยซูคริสต์นั้นเป็นคำศัพท์ที่พันธสัญญาใหม่ใช้ในการเรียกคนเหล่านั้นที่เป็นศิษย์เป็นสาวกของพระองค์นั่นหมายถึงเราทุกๆคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นความจริงแล้วมองจากมุมมองของพันธสัญญาใหม่เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะเป็นคริสเตียนเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูโดยไม่ได้รักพระองค์ความรักเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกลักษณะชีวิตของคนเหล่านั้นที่เป็นศิษย์เป็นสาวกของพระองค์ดังนั้นเมื่อถามว่าใครคือสาวกของพระเยซูข้อ28ตอบเรานะครับว่าในมุมมองของมนุษย์นั้นเขาคือคนที่รักพระเจ้าในมุมมองของพระเจ้านั้นเขาก็คือคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับอาจารย์เปาโลบอกเราในพระธรรมตอนนี้ว่าในบรรดาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราบนเส้นทางของการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไปนั้นพระเจ้ากำลังทำกิจของพระองค์โดยผ่านสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราตัวตนที่แท้จริงภายในของเรานั้นให้เหมือนกับพระบุตรของพระองค์มากขึ้นและกระบวนการตรงนี้จะทำให้เราวิริยะบากบั่นไปบนเส้นทางสายนี้จนถึงวันนั้นเมื่อเราพบกับพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อสิ่งแรงๆเหล่านั้นผ่านเข้ามาในเส้นทางของการติดตามพระคริสต์ท่านพี่น้องก็จะเหมือนกับผมแล้วก็ใครต่อใครหลายต่อหลายคนด้วยกันเราอาจจะไม่เข้าออกดอใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อเกิดผลอย่างไรเนี่ยต่อคุณภาพชีวิตของเราแต่เมื่อเราหันกลับมาดูพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ในท่ามกลางความเข้าใจที่จำกัดของเรานั้นเราสามารถไว้วางใจได้ว่าในสิ่งเหล่านั้นที่กำลังเกิดขึ้นกับเรารวมทั้งสภาวะโควิด-19 ที่แบบเป็นไปอย่างหนักหน่วงเป็นอย่างมากในช่วงระยะหลังนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในท้ายที่สุดจะกลับกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อปรับเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วก็พัฒนาเราเพื่อเราจะผ่านเส้นทางสายนี้ไปจนถึงวันนั้นที่เราพบกับพระองค์ดังนั้นเราจึงสามารถชื่นชมยินดีในท่ามกลางบรรดาสิ่งต่างๆที่เรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าตัวอย่างที่ดีมากตัวอย่างหนึ่งจากพันธสัญญาเดิมก็คือโยเซฟซึ่งเป็นลูกคนที่11ของยากับโคบเรื่องของโยเซฟบันทึกอยู่ในส่วนท้ายของหนังสือปฐมกาลนะครับโยเซฟเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่ๆน้องๆที่เป็นชายทั้งหมดอยู่12คนด้วยกันแต่โยเซฟได้รับความฝันแล้วเมื่อโยเซฟเล่าความฝันให้กับพวกพี่ๆฟังพวกพี่ๆก็แปลความหมายของความฝันนั้นได้แล้วพวกพี่ๆก็มีความขุ่นเคืองต่อตัวของโยเซฟเป็นอย่างมากต่อมาภายหลังเมื่อประสบโอกาส
พวกพี่ๆก็ขายโยเซฟไปเป็นทาสแล้วก็กองคาราวานที่ซื้อตัวโยเซฟไปนั้นเป็นกองคาราวานที่เดินทางลงไปที่ประเทศอียิปต์แล้วเมื่อลงไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์นั้นโปติฟาร์ที่เป็นข้าราชการชั้นสูงในวังของฟาโรห์ก็มาซื้อเอาโยเซฟไปเมื่อโยเซฟอยู่ภายในครอบครัวของฟาโรห์นั้นพระยาเวได้อำนวยพระพรให้กับงานต่างๆที่โยเซฟทำแล้วก็ด้วยสิ่งนี้โปติฟาร์จึงไว้วางใจโยเซฟเป็นอย่างมากมอบความไว้วางใจให้โยเซฟดูแลทุกอย่างโยเซฟมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงในบ้านนะครับยกเว้นภรรยาของโปติฟาร์เท่านั้นแต่เนื่องจากว่าโยเซฟเป็นชายหนุ่มรูปงามดังนั้นภรรยาของโปติฟาร์จึงเกิดใจพิศวาสในตัวของโยเซฟเชิญชวนให้โยเซฟมาหลับนอนกับนางหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแต่ทุกครั้งก็โยเซฟก็ปฏิเสธที่จะทำยาโยเซฟบอกกับภรรยาของโปติฟาร์ว่านายได้มอบความไว้วางใจให้เขาดูแลสิ่งต่างๆภายในบ้านนั้นยกเว้นท่านแล้วเขาจะทำสิ่งนี้เนี่ยอันเป็นการทรยศต่อนายแล้วก็เป็นความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยต่อพระยาเวได้อย่างไรโยเซฟปฏิเสธที่จะทำภรรยาของโปติฟาร์ก็ไม่ละความพยายามชวนโยเซฟมาหลับนอนด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งไม่มีคนใช้ชายใดๆอยู่ภายในบ้านแล้วภรรยาของโปติฟาร์ก็สวมบทนางผีเสื้อสมุทรนะครับเขาใช้ออกแรงเนี่ยกับโยเซฟพยายามจะปล้ำแต่โยเซฟพบว่าสภาวะตรงนั้นเป็นการล่อลวงที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากโยเซฟสลัดผ้าที่พันตัวอยู่แล้วก็พาตัวเองออกจากการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นผลปรากฏว่าภรรยาของโปติฟาร์ก็เอะอะโวยวายขึ้นต่อมาเมื่อโปติฟาร์กลับมาถึงบ้านโปติฟาร์ก็ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเวลาผมอ่านหนังสือปฐมกาลมาถึงตรงนี้ทีใดนะครับผมจะมีความรู้สึกว่าโปติฟาร์ไม่เชื่อภรรยาของเขาสาเหตุก็เพราะว่าโปติฟาร์คงจะรู้จักอุปนิสัยของภรรยาของเขาดีพอประมาณแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าโปติฟาร์เชื่อถ้อยคำของภรรยาโยเซฟเป็นทาสคนหนึ่งเท่านั้นแล้วถ้าทาสบังอาจทำสิ่งนี้ต่อนายหญิงโปติฟาร์สามารถฆ่าโยเซฟเนี่ยได้ง่ายๆโปติฟาร์คงจะไม่เชื่อสิ่งที่ภรรยาบอกโปติฟาร์เอาโยเซฟไปจำขังไว้ทำไมถ้าไม่เชื่อภรรยาแล้วถึงจะเอาโยเซฟไปจำขังไว้สาเหตุก็เพราะว่าโปติฟาร์เป็นข้าราชการชั้นสูงนะครับ แล้วเขามีหน้าต้องรักษาไว้แล้วเรื่องนี้เนี่ยที่ภรรยาเออะโวยวายออกมากลับกลายเป็นเรื่องสาธารณะไปเขาจึงเอาตัวของโยเซฟไปจำขังไว้แต่ถ้าเราอ่านในรายละเอียดหนังสือปฐมกาลเราก็จะพบนะครับว่าที่เอาไปจำขังโยเซฟนั้นอยู่ในบริเวณการดูแลของโปติฟาร์ในเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อโยเซฟเข้าไปอยู่ภายในเรือนจำโยเซฟรับการมอบหมายจากบัพพสดีนะครับดูแลสิ่งต่างๆพระยาเวทรงอำนวยพระพรให้กับสิ่งที่โยเซฟได้กระทำแล้วก็พัสดีมอบสิ่งต่างๆให้อยู่ในอำนาจของโยเซฟในการตัดสินใจต่อมาภายหลังนะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ2ปีด้วยกันมีข้าราชการเนี่ยเข้ามาถูกจำขังอยู่ภายในที่นั้นแล้วก็ทั้งสองคนนั้นฝันแล้วก็เล่าความฝันให้โยเซฟฟังโยเซฟก็แปลความฝันให้กับพวกเขาว่าคนหนึ่งจะถูกประหารอีกคนหนึ่งจะปล่อยได้รับการปล่อยตัวเนี่ยออกไปทำงานเหมือนเดิมแล้วโยเซฟกำชับคนที่จะรับการปล่อยตัวออกไปว่าเมื่อออกไปแล้วอย่าลืมข้าพเจ้าด้วยมีความหมายว่าต้องการให้เขาไปทูลกษัตริย์ฟาโรห์เพื่อเขาจะได้รับการอภัยโทษแล้วก็ออกมาจากเรือนจำนั้นแต่คนนั้นพอออกไปจากเรือนจำเขาลืมทุกอย่างที่โยเซฟได้ฝากฝังเขาไว้นั้นในตลอดระยะเวลายาวนานนับเป็นปีหลังจากนั้นดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของโยเซฟในความซื่อสัตย์ของเขาที่มีต่อพระยาเวชีวิตของโยเซฟถ้าเขียนเป็นกราฟนะครับตกต่ำลงไปเรื่อยๆ
แต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับดูในตอนต้นถ้าหากโยเซฟไม่เล่าความฝันของเขาให้กับพวกพี่ๆฟังไม่ว่าจะเล่าด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ได้เล่าให้กับพวกพี่ๆฟังพวกพี่ๆก็คงจะไม่ขายเขาไปเป็นนันทาแล้วในท่ามกลางคนเหล่านั้นที่เป็นกองคาราวานเดินทางเส้นทางขึ้นลงจำเพาะขายไปให้กับกองคาราวานที่เดินทางลงไปในประเทศอียิปต์เพราะว่าถ้าขายให้กับกองคาราวานที่เดินทางไปที่เมโสโปเตเมียเรื่องราวก็จะไม่เหมือนกับที่เราพบในหนังสือปฐมกาลแล้วเมื่อโยเซฟลงไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์จำเพาะเป็นโปติฟาที่มาซื้อโยโรเซฟไปต่อมาเมื่อโยเซฟถูกใส่ร้ายเข้าไปอยู่ภายในเรือนจำเรือนจำที่โยเซฟถูกนำไปกักขังนั้นไม่ใช่เป็นเรือนจำนักโทษชั้นเลวนะครับเป็นเรือนจำที่กักขังคนที่ทำงานอยู่ภายในวังแล้วโยเซฟอยู่ภายในเรือนจำนั้นยาวนานนับเป็นปีนะครับดังนั้นก็จะมีข้าราชการที่ถูกลงโทษหมุนเวียนกันเข้ามาอยู่ภายในเรือนจำที่โยเซฟถูกกักขังอยู่แต่ละวันพวกเขาจะสนทนาอะไรกับโยเซฟอาจบางทีสิ่งที่โยเซฟจะพูดคุยกับพวกเขาเป็นประจำก็คือระบบของการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศอียิปต์ดังนั้นในช่วงเวลาเป็นปีที่โยเซฟอยู่ภายในเรือนจำความจริงโยเซฟกำลังไปเรียนหลักสูตรเร่งรัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วก็ต่อมาคนนั้นเมื่อออกจากเรือนจำไปก็ลืมโยเซฟเสียถ้าเขาจำโยเซฟได้และทูลกษัตริย์ฟาโรแล้วโยเซฟออกมาจากเรือนจำโยเซฟคงจะเดินทางกลับไปที่คานาอันหลังจากนั้นแล้วการตามหาตัวเขาก็จะเป็นสิ่งที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งแต่เพราะว่าคนนั้นลืมเมื่อมีเวลาที่กษัตริย์ฟาโรห์ฝันแล้วก็ต้องการคนมาแก้ความฝันนั้นโยเซฟจึงอยู่ใกล้ๆในประเทศอียิปต์แล้วก็สามารถแปลความหมายของความฝันได้หลังจากช่วงตรงนั้นไปกราฟของชีวิตของโยเซฟเปลี่ยนไปนะครับโยเซฟกลับกลายเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงเป็นอันดับ2ในประเทศอียิปต์หลังจากที่ยาโคบได้ถึงแก่กรรมแล้วพวกพี่ๆก็คิดว่าตอนนี้พ่อได้ตายจากไปแล้วโยเซฟคงจะเริ่มมาคิดบัญชีเนี่ยกับพวกเขาโยเซฟกล่าวในหนังสือปฐมกาลบทที่50ข้อที่20ว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงการคิดร้ายของพวกเขานั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้วคือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากพวกเขามีเจตนาร้ายในสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำแต่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวในท่ามกลางความสิ่งต่างๆที่เป็นเจตนาร้ายของคนเหล่านั้นเพื่อจะทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเป็นจริงนั่นก็คือการช่วยชีวิตคนเป็นอันมากพี่น้องครับการดำเนินชีวิตติดตามพระคริสต์ไปในโลกที่มีความไม่สมบูรณ์แบบมีความเสื่อมโทรมต่างๆอยู่มากมายมีสิ่งต่างๆที่สามารถกลับกลายเป็นคลื่นลมที่โหมกระหน่ำการดำเนินติดตามพระองค์ไปในเส้นทางสายนี้เราจะไม่สามารถมีความชื่นชมยินดีได้ไม่สามารถมีสันติสุขได้ไม่สามารถมีความปิติยินดีแล้วก็กำลังในการเดินทางติดตามพระองค์ไปถ้าหากเราคาดว่าเส้นทางที่เราเดินไปนั้นจะเป็นเส้นทางที่โปรยไปด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็ปราศจากความยากลำบากคำสอนในพระคัมภีร์บอกเราว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเส้นทางที่เราเดินไปนั้นจะมีความยากลำบากอย่างแน่นอนความยากลำบากมีหลากหลายแล้วเราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงความยากลำบากเหล่านั้นทั้งหมดได้แต่ในท่ามกลางความยากลำบากที่เราประสบในเส้นทางที่เราติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไปเราสามารถมีความมั่นใจได้ว่าในความยากลำบากที่เราประสบนั้นบางครั้งเมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานทูลขออย่างไรให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในเราอธิษฐานทูลขอแทนเราด้วยคำอธิษฐานข้ามครวญที่ไม่สามารถกล่าวเป็นถ้อยคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถมั่นใจได้ว่าในท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เข้ามาบนเส้นทางที่เราติดตาม
พระคริสต์ไปนั้นพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อว่าโดยผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจะกลับกลายเป็นผลดีต่อเราผลดีมีความหมายว่าเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามากขึ้นเพื่อเราจะสามารถเดินผ่านเส้นทางสายนี้ไปจนถึงวันนั้นที่เราพบกับพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าเราอ่านพระธรรมโรมบทที่8ในส่วนที่เหลือก็คือข้อ31ไปจนถึงข้อที่39เปาโลบอกเรานะครับว่าไม่มีอะไรสามารถพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบากชีวิตความตายสูงลึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวรวมทั้งโควิด19ด้วยนะครับที่จะสามารถพรากเราไปจากความรักของพระองค์ความรักของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นเป็นความรักที่ยั่งยืนถาวรแล้วก็เป็นความรักที่ทำกิจเพื่อจะทำงานของพระองค์เปลี่ยนเราตามพระประสงค์ของพระองค์เช้าวันนี้ผมอยากจะจบด้วยการเล่าเรื่องหนึ่งให้เราฟังนะครับในประเทศสหรัฐมีชาวพื้นเมืองที่เป็นอินเดียนแดงอยู่หลายต่อหลายเผ่าด้วยกันแล้วก็อินเดียนแดงเหล่านี้จะมีธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละเผ่าบางอย่างที่แตกต่างกันมีอินเดียนแดงอยู่เผ่าหนึ่งนะครับเมื่อเด็กชายโตมาถึงวัยที่เขาจะเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ภายในเผ่าหนุ่มน้อยคนนั้นจะต้องไปผ่านกระบวนการหนึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เขาพิสูจน์ว่าเขาพร้อมที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ภายในเผ่าที่เขาอยู่นั้นกระบวนการนั้นก็คือก่อนดวงอาทิตย์ตกคนที่เป็นพ่อจะพาเขาเข้าไปในบริเวณใกล้กับป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ที่บริเวณใกล้กับป่านั้นจะมีแผ่นหินขนาดใหญ่แผ่นหนึ่งเอาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ชายหนุ่มคนนั้นจะต้องเอาผ้าสีดำเนี่ยคาดปิดตาของเขาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปแล้วหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดึงเอาผ้าผืนนั้นออกมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เขาต้องพันผ้าผืนนั้นไว้จนกว่าจะรู้สึกถึงแสงแดดที่ส่องมาต้องผิวหนังในวันรุ่งขึ้นเขาจึงจะสามารถดึงเอาผ้าผืนนั้นออกไปนะครับคุณพ่อคนหนึ่งเห็นว่าลูกชายของเขาถึงช่วงที่จะสามารถพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ละเขาสามารถรับผิดชอบเหมือนกับผู้ใหญ่อื่นๆภายในเผ่านั้นดังนั้นในช่วงค่ำของวันนั้นพ่อคนนี้ก็พาลูกชายของเขาเข้าไปในบริเวณใกล้กับป่าใกล้กับป่าแล้วก็ให้ลูกชายนั่งอยู่ที่แผ่นหินนั้นหลังจากนั้นคนที่เป็นพ่อก็บอกลูกนะครับว่าอีกสักพักหนึ่งพ่อจะเอาผ้าสีดำนี้เนี่ยคาดตาของเจ้าไว้แล้วเจ้าจะไม่สามารถดึงผ้าผืนนี้ออกจนกว่าจะรู้สึกถึงแสงแดดที่ส่องมาถูกผิวหนังในวันรุ่งขึ้นตลอดทั้งคืนเจ้าต้องนั่งอยู่ที่แผ่นหินนี้ลุกไปที่ไหนไม่ได้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่จะต้องไม่ลุกออกไปจากแผ่นหินนี้นั่งอยู่บนแผ่นหินนี้จนกว่าจะถึงรุ่งขึ้นแต่พ่อก็ถามลูกชายบอกว่าเข้าใจสิ่งที่พ่อพูดไหมชายหนุ่มนั้นก็พยักหน้านะครับสักครู่หนึ่งคุณพ่อก็ผ้าสีดำผืนนั้นพันมาแล้วก็ปิดตาของลูกชายไว้ตบไหล่ของลูกชายแล้วก็บอกว่าพบกันพรุ่งนี้เช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแล้วก็ชายหนุ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนกับพ่อกำลังเดินจากไปนะครับดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปความมืดเข้ามาครอบคลุมพื้นที่นั้นน้ำค้างเริ่มลงนะครับแล้วก็ชายหนุ่มคนนี้เริ่มรู้สึกถึงอากาศที่เย็นลงในช่วงดึกของคืนนั้นชายหนุ่มคนนี้ได้ยินเสียงสัตว์บางอย่างคำรามอยู่ภายในป่าแล้วก็เสียงนั้นเป็นเสียงของสัตว์บางอย่างที่เป็นสัตว์กินเนื้อในบางช่วงเมื่อเขานั่งอยู่บนแผ่นดินนั้นเขารู้สึกมีบางอย่างคืบคลานไปใกล้ๆกับที่ที่เขานั่งอยู่คงจะต้องเป็นสัตว์ที่มีขนาดเนี่ยพอประมาณจึงสามารถก่อให้เกิดเสียงอย่างนั้นได้ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยสร้างความรู้สึกประวันให้เกิดขึ้นกับเขานะครับแต่ว่าชายหนุ่มคนนี้จำได้ว่าคุณพ่อสั่งว่าไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามลุกขึ้นจากก้อนแผ่นหินนี้ห้ามเปิดผ้าออกมาดูว่า
อะไรกำลังเกิดขึ้นรอบตัวของเขาตลอดทั้งคืนจะต้องผูกผ้าผืนนี้ไว้จนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นนั้นชายหนุ่มคนนี้จดจำคำพูดของพ่อได้แล้วเขายึดคำพูดของพ่อไว้นั่งอยู่บนแผ่นหินนั้นแม้จะมีความรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงในบางช่วงของคืนนั้นก็ตามรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าแล้วก็แสงแดดก็ส่องมาถูกผิวหนังของเขาชายหนุ่มคนนี้เอื้อมไปดึงเอาผ้า สีดำผืนนั้นออกมานะครับบุคคลแรกที่เขาเห็นหลังจากที่ดึงผ้าสีดำผืนนั้นออกมาก็คือคุณพ่อที่ยิ้มหน้าระรื่นเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้าของเขาแสดงความยินดีกับเขาที่เขาตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งภายในเผ่าที่เขาอยู่สิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้ไม่รู้นะครับก็คือในตลอดค่ำคืนนั้นเมื่อเขานั่งอยู่บนแผ่นหินแล้วก็บันช่วงรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงเป็นอย่างมากนั้นคุณพ่อของเขาไม่ได้จากไปไกลที่ไหนนะครับคุณพ่อยืนอยู่ที่ด้านหลังเขาพร้อมกับอาวุธครบมือแล้วถ้ามีสิ่งใดที่จะก้ำกลายทำอันตรายเนี่ยต่อลูกชายของเขาคุณพ่อจะถาโถมออกไปแล้วก็ปกป้องลูกชายของเขาไว้ลูกไม่รู้นะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติภายในเผ่านั้นพี่น้องครับเรารู้มากกว่าเด็กหนุ่มนั้นเรารู้ว่าในท่ามกลางสิ่งต่างๆที่บางครั้งทำให้เราเกิดความรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงนั้นพระเจ้าไม่ได้ไปไกลที่ไหนพระวิญญาณของพระองค์ประทับอยู่ในเราพระเยซูกำลังอธิษฐานทูลขอแทนเราพระบิดากำลังฟังคำอธิษฐานทูลขอของพระวิญญาณแล้วก็ของพระเยซูด้วยยิ่งไปกว่านั้นพระองค์กำลังทำกิจของพระองค์โดยผ่านสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อจะเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนกับพระบุตรของพระองค์มากขึ้นแล้วพาเราผ่านเส้นทางสายนี้ไปจนวันนั้นเมื่อเราจะได้รับศักดิ์ศรีที่เต็มเปี่ยมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นแม้ว่าเส้นทางสายนี้บางครั้งจะมีสิ่งที่ยากลำบากแต่เราสามารถฟันฝ่าเส้นทางที่ยากลำบากตรงนี้ไปได้ด้วยความมั่นใจไม่ใช่ความมั่นใจในความสามารถของเราแต่เป็นความมั่นใจที่เกิดมาจากพระวจนะของพระองค์ที่สอนเราแล้วเราสามารถมั่นใจว่าพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราจนกระทั่งถึงวันนั้นเมื่อเราพบกับพระคริสต์เจ้าให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเช้าวันนี้เราทายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีพระวจนะของพระองค์เจ้าที่เป็นเข็มทิศที่ช่วยเรามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เจ้าและสิ่งที่พระองค์กำลังทำเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถเป็นประชากรที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์เช้าวันนี้ขอทรงโปรดทอดพระเนตรดูพี่น้องของเราที่มีโอกาสได้ไตรตรองพระวจนะของพระองค์ตอนนี้ด้วยกันบางคนอาจจะอยู่ในท่ามกลางสภาวะที่เขารู้สึกปั่นป่วนเป็นอย่างมากบางคนอาจจะรู้สึกท่วมท้นเพราะเหตุความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายหลายต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานตลอดจนกระทั่งสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพด้วยพระบิดาเจ้าเช้าวันนี้เราขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์ที่เรามีโอกาสได้ไตร่ตรองด้วยกันนี้ตกถึงดินดีแห่งจิตใจของเราและช่วยเรารู้ช่วยเราทั้งหลายสามารถมีความมั่นใจได้ว่าในท่ามกลางสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นพระองค์ไม่ได้ไปไกลพระองค์กำลังทำกิจของพระองค์เจ้าเพื่อจะเปลี่ยนเราให้เป็นคนอย่างที่พระองค์อยากให้เราทั้งหลายเป็นขอทรงโปรดให้สิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระองค์นี้กลายเป็นบ่อเกิดของความชื่นชมยินดีในพระองค์เจ้าสันติสุขในพระองค์ในท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เรากำลังประสบอยู่นี้เราขอพระคุณของพระองค์ค้ำจุนและช่วยเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรท่านพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ